ทีนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นกับรายการทันข่าวเช้าของเราสดๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยบรรยากาศสงกรานต์แบบนี้แน่นอนว่าอีกหนึ่งพิธีนะคะก็คือการรดน้ำขอพรโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะเดินทางไปรดน้ำขอพรจากท่านเดี๋ยวไปดูว่าท่านจะให้พรอย่างไรกันบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีทําบุญเจริญพระพุทธมนต์และก็ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน62รูปนะคะบรรยากาศชื่นมื่นมากๆเลยแบบนี้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานบริเวณตึกสันติไมตรีนะคะแล้วก็ลานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าถังเนียบรัฐบาลนี่แหละค่ะจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและก็สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะมาขอขมาแล้วก็รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคณะรัฐมนตรีทั้งสนช.ผู้บัญชาการเหล่าทัพและก็ข้าราชการที่มาร่วมพิธีในวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหมือนครอบครัวของรัฐบาลที่ดูแลประชาชนนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นให้ทุกคนทำงานร่วมกันในอย่างมั่นใจว่าวันข้างหน้าทุกอย่างต้องดีกว่าเดิมนะคะพร้อมขอให้พรที่มอบให้ทุกคนวันนี้ส่งไปถึงประชาชนทั้งประเทศเลยค่ะที่รัฐบาลจะต้องดูแลกว่า70ล้านคนนายกบอกว่าส่งให้หมดเลยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกครั้งช่วงนี้นะคะใกล้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอันนี้นายกขอมาเลยนะเพราะยิ่งทำให้ไม่สงบก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหากบ้านเมืองมีปัญหาประเทศก็เดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ทำให้เมืองสงบเรียบร้อยการลงทุนการค้ามันมีปัญหาเข้าไปอีกนะทั้งในประเทศต่างประเทศมันก็ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้หาเงินไม่ได้จะทำยังไงนะเพราะเราไม่ช่วยกันไม่ได้ต้องช่วยกันเพราะนั้นขอให้ลดความขัดแย้งกันทุกท่านให้มากที่สุดนะโอ้โหสิให้กันและกันไปในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมช่วงปีใหม่ไทยโอ้โหสิกันไปนะแต่เรื่องของกฎหมายก็ให้กฎหมายเขาทำงานไปนะใครมีหน้าที่ตรงไหนให้เขาทำตรงนั้นผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยนะด้วยพระบารมีของสมเด็จพระอยู่หัวนะแล้วก็พระยามเทวาธิราชแล้วก็ทุกพระองค์โดยเพราะยิ่งใจพวกเราทุกคนต้องสร้างแรงศรัทธาให้ได้ว่าเราจะทำให้เมืองเรียบร้อยได้อย่างไรอันนั้นสำคัญที่สุดสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยนะนะอย่างอื่นมันจะไปได้ตามมาเองนอกจากนี้นะคะท่านนายกยังขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยเดินหน้าประเทศแต่ว่าฝากบอกมาว่าขอให้พาดหัวข่าวดีๆนะคะเนื่องจากต่างชาติที่ติดตามดูอยู่เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยทำคนเดียวไม่ไหวอยากให้สื่อเนี่ยช่วยกันหน่อยขอให้รักประชาชนเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็ที่สำคัญมีบอกว่าขอให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆด้วยนะมีการแซวสาธุกันทุกคนเลยทีเดียวส่วนทางด้านพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารบูรณาการนะคะอำนวยความสะดวกและก็ดูแลการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยทุกจุดค่ะทั้งบนถนนสายหลักและก็สายรองและก็สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศนะคะพร้อมทั้งบังคับให้ใช้มาตรการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุอย่างจริงจังด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านนายกยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้ตรวจสอบคุณภาพรถและก็ความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและก็รับผิดชอบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้โดยสารค่ะแล้วก็ยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเข้มข้นเท่าใดแต่ทุกอย่างก็อยู่ขึ้นกับความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะทุกคนที่ต้องไม่ประมาทเคารพกฎจราจรเมาไม่ขับไม่ขับเร็วแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่ผู้ร่วมทางนะคะส่วนเมื่อถึงที่หมายแล้วก็ควรเฉลิมฉลองอย่างเหมาะสมรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยและระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยต่างๆโดยเฉพาะอัคคีภัยนะคะซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างมากมายเลยทีเดียวนี่เลยหลายๆคนตอนนี้ช่วงนี้เดินทางกับภูมิลำเนานะคะอย่างเช่นถนนมิตรภาพข้างหลังของเราเนี่ยโอ้โหรถติดแน่นขนาดเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขับรถกันด้วยความใจเย็นกันนิดนึงละกันเนาะท่านนายกให้พรกันแล้วนะท่านนายกบอกว่าเดินทางไปไหนกลับบ้านปลอดภัยที่สำคัญบอกว่าขอให้เงินเดือนขึ้นด้วยเนาะนี่แหละผมนึกว่าสาธุไหว้ทุ่มหัวเลยครับ